ามี่นี่หยุดทีมใหญ่ๆอย่างทั้งชลบุรีทั้งบุรีรัมย์มาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเล่นเกมนี้กับเมืองทองจะเป็นยังไงเริ่มมาไม่ถึงนาทีสุพจน์เปิดข้ามาโอ้สุดท้ายซ้ายของนิพนธ์ทำทองเข้าข้างตะข่ายครับเริ่มมาไม่ถึงนาทีนี้ได้ทักทายก่อนเลยนะครับและต่อมาก็เป็นเกมรุกของอาร์มี่อีกทีลาเฟวติเปิดข้ามาจังหวะยิงโดนไม่ดีเดี๋ยวลองติดตามดูอนุวัตรน้อยชื่นพันวันนี้จังหวะแบบนี้เยอะมากโฉบเข้าไปในกรอบ19นาทีขึ้นมาอีกทีรอบนี้เป็นดาวุฒดินเขตข้ามคานครับ แบ็คซ้ายก็มาครับโอ้โหจังหวะเกมของอาร์มี่ต่อเนื่องจริงๆนะครับเกมรุกเตะมุมของเมืองทองบ้างดัสกอร์เปิดมาโดนหม่งสกัดมีแถว2ไหมมีแถว2ข้ามคานครับตรงนี้ยิงของศิวกรจากปราสาทแค่กว่า30หลาเลยรู้เมื่อกี้นะครับใส่เลยไม่จับเลยนะครับ10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเมืองทองได้ชิงแล้วซ้ายของดัสกอร์เบาครับตรงนี้เอามือจังหวะจบของเมืองทองนอกกรอบเขตโทษซะเป็นส่วนใหญ่5นาทีสุดท้ายครับอาร์มี่ขึ้นมาอีกทีโอ้ยบอลจากบอสติสวยมากซีเกตเปิดมาแล้วชาร์จลูกนี้ของนิพนธ์คำทอง1ต่อ0ครับนาทีที่41ช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกนำจนได้ครับอาร์มี่อยู่ในเต็มการยิงลูกนี้ของนิพนธ์สังเกตให้หน้าขายิงเลยนะครับลูกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้จะเป็นแขนแล้วกันครับ ขออย่าให้ผิดกติกาใช่ครับซึ่งมาถูกที่ถูกเวลาพอดีจังหวะยิงแบบนี้ทำให้กวินเสียจังหวะไปด้วยนะครับก็ต้องชมอีกคนหนึ่งก็คือซีเกตมาลูกนี้แม่นมากครับข้ามไปถึงนิพนธ์แล้วก็เป็นประตูครับ1ต่อ0ในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มมาฟรีคิกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนาทีที่58วิ่งนำเพื่อนไปเลยกัปตันทีมครับดัสกอร์ทองเหลาลูกนี้จะเป็นสาวลูกขนมของดัสกอร์เลยนะครับบริเวณนี้นี่ลูกซ้อมเลยนะครับนั่นแหละครับและวันนี้ยิงดีมากนะครับจังหวะแบบนี้โอ้โหไม่สามารถที่จะขยับได้เลยได้แต่มองจริงๆผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับเป็นหัวหน้าคนเองครับลูกที่ได้เสียได้เสียเนี่ยก็ทำได้เลยครับลูกอย่างนี้ตีเสมอได้ครับถึงแม้เกมรุกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เมืองทองมาอีกทีบอลของเคทันซิวาด้วยขวาแม่ต้องเซฟครับสราวุธวันนี้เคทันโอกาสน้อยมากนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งเดียวของเขาเลย68นาทีเพื่อมีการส่องไกลด้วยครับไม่ได้ไกลฟรีคิกบ้างจังหวะยิงของบอสติหลุดกรอบไปครับไม่รู้เหมือนกันครับฟรีคิกลูกนี้ของราเฟลวัตติเนี่ยนะครับข้อแตกต่างดัสกอร์ยิงเข้าแต่บอสติยิงไม่เข้าระยะใกล้ๆกันเลยใช่ครับนี่ครับเนี่ยนะครับหัวกะโหลกเหมือนกันเลยครับแล้วตักนี้หลุดกรอบออกไปอามี่ก็ยังลุยนะครับบอลทางซ้ายนิพนธ์เปิดคาบมาโอ้โหนี่แหละครับอนุพัฒน์น้อยชื่นพันคือถ้าเปลี่ยนเป็นประตูได้นี่เกมนี้เปลี่ยนเลยนะครับเหมือนครึ่งแรกเป๊ะเลยที่เดียวกันค่อนข้างเป๊ะเลยครับเตะค่อนข้างเหมือนกันเลยพอไม่ได้เมืองทองขึ้นมามิลานเปิดยัดกระบาสราวุธเซฟเอ้าสุดท้ายถูกคิกไปมาแล้วจบตรงนี้ที่กสิเดชครับโอ้โหตัวสำรองในเกมนี้ครับกสิเดชเวทยานวงลงมาแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำให้กับเมืองทองในช่วง6นาทีสุดท้ายดูครับจังหวะของมิลานเปิดปาสลาวุธเนี่ยปัดออกมาแล้วโอ้โหดูตรงนั้นของเมืองทองเนี่ยมี4คนสุดท้ายกูคิกไปมาเข้าทางกับสิเดชครับความเด็ดขาดอยู่ที่เมืองทองวันนี้ครับหน้าในกรอบเขตโทษนะครับวันนี้นี่ครับคาปริกเคลียร์มาวุฒิชัยครับจิ้มไปเข้าทางกับสิเดชพอดีโอ้ถูกที่ถูกเวลาพลิกขึ้นนำ 2-1 ครับช่วงท้ายเปิดมาได้มงโอ้โหกรอบออกไปเจ้าเก่าอีกแล้วไม่ได้อีกอนุวัฒน์น้อยชื่นพันจบเกมครับเมืองทองจากโดนนำพลิกขึ้นมาชนะ2ประตูต่อ1ชนะรวด3เกมครับกสิเดชเมืองทองชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น